ลิตสกอตพูดถึงเควินตินอ่ะมีคนถามลิติสกอตว่าคิดยังไงกับที่เควินตินตั้งทงไว้ว่าถ้าทําหนังครบสิบเรื่องจะเลิกทําแล้วภาพยนตร์ลำดับที่สิบจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนี่ก็อะไจะเข้าสู่หนังเรื่องที่สิบของเควินตินแล้วซึ่งลิติสกอตบอกว่าเออมึงเงียบปากเลยไปกลับไปทําหนังเถอะคือหมายความว่าทําเรื่องที่สิบเสร็จแล้วก็กลับไปทําหนังต่อ mm. อย่าไปฟุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้ยคือแกก็คงเหมือนพูดประมาณว่าอยากให รุ่นน้องอย่างเควินตินเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมากเลยนะในองค์การฮอยีวบดก็คงอยากให้เอ้ยมึงอย่าพูดเยอะกลับไปทําหนังต่อได้แล้วอย่าไปหยุดอะไรเลย<ม>อะไรเงี้ยก็คงประมาณนั้นซึ่งก็ถือว่าน่ารักดีนะเรล,ลลี่สกอตพูดว่าผมไม่เชื่อเรื่องเลวร้ายแบบนั้นหรอกหุบป,ปากแล้วกลับไปถ่ายหนังต่อซะเควินตินเคยเขียนบทให้น้องชายผมสองสาเรื่อง พวกเขาเข้ากันได้ดีมากแต่ผมไม่แน่ใจว่าเคยเจอตัวเขาหรือเปล่านะแต่นั่นแหละสิ่งที่ผมอยากจะย้ําคือหุบปากแล้วก็ไปทําหนังต่อซะคือเหมือนเราไล่นักเรียนน่ะนักเรียนบอกผมไม่เอาผมจะเลิกแล้วเออเงียบมึงกลับไปซ้อมต่อเอะไรเงี้ยกลับไปแข่งต่อพอละใช่ใช่ใช่ลิลลี่สกอตเป็นพุ่มกับที่เรียกว่าแรงมานะ ถามมาต่อไปแบบว่าให้ความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นแบบว่าไม่แคร์ใครเหมือนกันนะ,ละหลายๆครั้งก็แรงแรงเกินไปเหมือนกันเขาลหลงไหลในโลกภาพยนตนระ์อ่ะแล้วคือความสุขเขาคือการทํางานไงแล้วการมาประกาศว่าจะรีทายด้วยแบบว่าเบื่อโน่นนี่นั่นอนะ่ะไม่จริงหรอกเหมือนเขารู้กันอยู่แล้วว่าออมันวางมือไม่ได้หรอกมึงอย่าพูดเยอะไปก็ไป,ไปทําหนังอะไรเงี้ยใช่พยายามสร้างความสุขด้วยกันรสร้างผลงานดีกว่าอะไรเงี้ยแต่เราเห็นด้วยนะกับเลนลี่นะ คือแบบว่าคนอย่างเควินตินน่ะที่บ้าหนังขนาดเนี้ยไม่มีทางยุติบทบ,บาทตัวเองได้แค่สิบเรื่องหรอกคือเราก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงคิดตรงนั้นขึ้นมาแนละ้วมันคงจะไม่ใช่แค่แผนงานโปรโมตอย่างเดียวหรอกคือเควินตินเนี่ยก็เป็นอีกคนนึงที่เป็นศิลปินที่แบบว่ามีในความคิดประหลาดๆที่แบบว่าถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ทําเหมือนกันนะอืมมันมียุคหนึ่งอ่ะเขาเคยแบลคงตัวเองไปหลายปีเหมือนกันนะก่อนที่เขาจะทำคิวบิลก็คือหลังจากที่เขาทาหนังเรื่องแจ็คกี้บราว แล้วก็หนังเรื่องนั้นนี่ได้รับการตอบรับค่อนข้างแย่เลยลหละทั้งไม่ทําเงินนะครับพีจาร์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยแบบหายเงียบหายไปจากวงการเลไประมาณแบบหกเจ็ดปีอ่ะก่อนที่จะทำคิวบิลเงี้ยจนมีการประกาศตามหาว่าเควินตินหายไปไหนอะไรเงี้ยก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าเรามองว่าคนแบบเควินตินอ่ะว่างได้ไม่นานหรอกแต่ว่า,าที่เขาบอกว่าประกาศรีทายคือแบบว่าอาจจะรีทายจากการกำกับแต่เขาก็ไม่ได้หายหน้าไปไหนนะเขาก็ยังเขียนบทยังทํางานเป็นโปรดิวหรือ หนังทีวีอะไรเขาก็อาจจะรับอยู่อะไรเงี้ยอืมแต่ว่าอย่างที่ลิลลี่สกอตบอกแหละเลิกไม่ได้หรอกคนแบบเควินตินอะยังไงก็ต้องอยู่ในวงการต่อไปซึ่งลิลลี่สกอตเนี่ยไม่ใช่แค่กับเควินตินนะที่แบบว่าเรียกว่าแสดงความเห็นนะแสดงความเห็นกับพุ่กับรุ่นน้องอะไรเงี้ยกับโนเลนก็มีนะอ้าเหรออันนี้เป็นเรื่องแซวแล้วกันนะก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยแล้วก็ มีคนพูดถึงว่าเออเนี่ยพุ่มกลับรุ่นใหม่ๆนะเขายกย่องคุณมากเลยนะว่าเป็นพุ่มกลับที่แบบเ,เหมือนเป็นต้นแบบเป็น mm hmm. โรโมเดลสาหรับเขาเลยเงี้ยหนึ่งนั้นนะคือโนแลนนะคุณรู้สึกยังไงอะไรเงี้ย When we had uh, Christopher Nolan on the show for Oppenheimer he talked so highly of you because you asked the question about like who was Christopher Nolan's Einstein equivalent someone that meant a lot to him and he said Sir Ridley Scott. I grew up loving the, the films of Ridley Scott. Mm. Um, and I did actually have the pleasure, have had the pleasure of meeting him several times over the years. Mm. Uh, I mean, they say you should be careful not to meet your idols, but, but in the case of Ridley, it was wonderful to meet him. And, when you hear about a filmmaker like that, that, that looks up to you like that, what does that mean to you? It brings tears to my eyes. You're like, really? <laughs> no. <laughs> <laughs> Thank you Chris แต่อารมณ์แบบแซวๆนะไม่ได้แบบจริงจังรเงเป็นรุ่นใหญ่ที่กวนเหมือนกันนะอืมคือลิตี้สกอตแกแสดงความเห็นมาอย่างนี้แหละว่าอย่าพูดเยอะกลับไปทำหนังต่อซะเถอะนะอย่าหยุดซึ่งณวันนี้ลิตี้สกอตอายุ86ปีในสถิติก็คือกำกับหนังมาแล้วเนี่ยน่าจะ29เเรื่องนะหนังที่เขาสร้างเนี่ยถ้าเควินตินหยุดตรงนี้ ที่สิบเรื่องเควินตินอายุแค่หกสิบเอ็ดปีห่างจากลิลลี่สกอตอีกยี่สิห้าปีอ่ะเควินตินสามารถสร้างหนังต่อไปได้จะเป็นแบบลิลลี่สกอตได้อ่ะอีกยี่สิบห้าปีอ่ะแล้วเราก็เพิ่งเห็นไปว่าลิลลี่สกอตทำแกรนเดเตอร์ได้ออกมาแบบโอ้โหประทับใจแฟนๆมากแล้วก็คนที่เข้าไปดูก็ชื่นชมมากผมว่าในทางหนึ่งนะณนะวันนี้ที่คิดขึ้นมาเร็วๆนะ เวลาพูดถึงคุ้มกับฮอลลีวูดเนี่ยให้ผมหรือพี่หรือคุณผู้ชมคิดเร็วๆก็แหละมันมีไหมคนที่ประกาศตัวเองว่าจะหันหลังเป็นพุ่มกับที่มีความสามารถมากอย่างอารมณ์อย่างคล้ายๆเควินตินเนี่ยแหละมีความสามารถมีลายเซ็นมากแล้วเป็นคนหนึ่งที่มีคุณภาพมากในวงการเนี่ยแล้วอยู่ดีๆประกาศหยุดตัวเองเลยเนี่ยนึกเร็วๆก็น้อยมากนะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะ ทำต่อทำต่อทำต่อและทำต่อไปเรื่อย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 อย่างเงี้ย,ยซึ่งก็ไม่มีใครหยุดน้อยคนมากที่จะเลือกหยุดและไม่ทําเลยจบพอด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่สุดท้ายเซ์แมค,คิสก็ยังทําอยู่เนี่ยทอมแฮงก์ก็กำลังจะเข้าเรื่องเฮียเนี่ยที่ที่มีเฟรมเดียวแล้วเนี่ยที่กำลังจะเข้าเซ์แมคิสก็ยังทําต่อเขาเปล่าเพิ่งทําเมกาโลโพลิสออกเงินเองด้วยซึ่ง สุดท้ายถึงแม้เขาทำหนังยุค Godfather ขนาดนั้นสุดท้ายก็ยังทำอยู่มาตินสกอร์เซซีก็ยังทำอยู่ลิลลี่สกอตก็ยังทำอยู่ทุกคนยังทำอยู่หมดเลยไม่มีใครหยุดเลยฉะนั้นเนี่ยในทางสถิติทุกคนครับเควินตินยากเหมือนกันที่จะหยุดเออ<ม>ยากเหมือนกันที่จะหยุดเจมส์คาเมรอมนเงี้ยยังทำอยู่เลยอะไรเงี้ย คนพวกนี้หยุดไม่ได้หรอกคือขนาดอะไรนะระดับตำนานนะสแตลลี่ครูบิกเนี่ยทำหนังจนตายนะนั่นนะออ่ะสิบ้านเราหม่อมน้อยอเรื่องสุดท้ายไอ้มายาพิสวงก็ก่อนแกเสียไม่นานแล้วแกก็บอกเออน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยคือทุกคนนะถ้ารักในทางนี้จริงๆนะทำยันตายจริงๆนะผมบอกเลยนะควินตินก็เหมือนกันแหละเรามองว่าจริงๆเขาไม่ได้อยู่ที่สิบหรอกเดียวเขาก็จะมีโปรเจกต์ที่แบบว่าในฝันน่ะ ใช่เพิ่งคิดได้หลังจาก,กเกษียณแล้วก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยมีโอกาสอะไรเงี้ยคืออย่างลิลลี่สกอตเองเนี่ยที่เราเห็นว่าอายุแปดสิกแล้วเนี่ยเกรเดเตอร์ก็ยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยเขายังมีโปรเจกต์เพียบเลยนะเขาบอกว่าเขามีไอเดียสําหรับเกรเดเตอร์สามเลด้วยอืมโอ้ <laughs> <laughs> ไม่รู้จะได้ทาต่อหรือเปล่านะแล้วก็โลกของเอเลี่ยนโลกของพอมิทิอุสเขาก็จะสานต่ออ่าใช่ใช่ใช่ใชไม่หยุดเลยอะ่ะนี่แปดสิบหกอย่างที่เราคุยกันไม่ใช่แค่รุ่นใหญ่แบบนี้นะ อ๋อโอเคแต่คริสวูดประกาศรีทายแล้วล่ะแลวจะเรื่องสุดท้ายจริงๆละ90้กว่าแล้วคนนั้นก็น่าจะไม่ไหวละจริงๆแต่ว่าคืออย่างที่พี่บอกแหละคือคนที่ทํางานที่ตัวเองรักอ่ะเขาไม่มีทางที่จะหยุดคิดได้หรอกถึงเขาจะแบบเรียกว่าผ่อนตัวเองลงอะนะแต่ว่ายังไงซะสิ่งที่ตัวเองรักอ่ะมันก็คือสิ่งที่ทําให้เขามีแรงผลักดันที่อยากจะทําอยากจะนําเสนอต่อไปเรื่อยๆแล้วกันเควินตินหกสิบเอ็ดไปดู<ม>ทอมคูดห2 เควินตินถ้าจะหยุดนะมึงไปดูทอมคูดทอมคุูตอนนี้ยังปีนตึกอยู่เลยยังโหนสลิงยังโดดหน้าผามันยังเอาทุกทางให้หนังตัวเองไปต่ออะไรเงี้ยทอมครูนี่กลายเป็นมีมแบบไม่ได้ตั้งใจนะภาพจากมิชชันภาคใหม่ที่โหนกาเครื่องบินคนอายุหกสิบกว่าบนเครื่องบินเรานั่งทํางานยี่ติก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเจ๊คนเดียวเท่านั้นที่พอจะนึกออกนะมือขึ้นขึ้นมากๆแล้วหยุดนะโจยิงฉือ เขาก็ไม่ได้หยุดเด็ดขาดไงเขาหยุดเล่นแต่ว่างานเบื้องหลังเ็ายังทาอยู่อ่าเออใช่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 แต่ว่านั่นแหละมันก็ยังมีคนหยหายให้เขากลับมาเล่นนะเพราะคนแบบเขามันไม่มีไม่มีแล้วไม่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเซนส์คอมเมดี้แบบโจชิงเฉอมีความเอกลักษณ์ส่วนตัวมากลยใช่ใช่ฉะนั้นเนี่ยผมพูดตรงๆว่าโดยทางสถิติคลิปนี้ที่จะบอกง่ายๆคือว่าในทางสถิติคนที่อยู่ระดับนี้ อยู่คู่วงการมาขนาดนี้มีอิมแพ t ต่อวงการขนาดนี้ยากมากครับที่เขาจะหยุดเป็นไปมไม่ได้นั่นแหละตามที่ลีดสกอตบอกเลยถูกปากแล้วกลไปทำหนังซะแล้วไปทำซะ <laughs> ใช่